นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูวันนี้พ่อที่ก็จะมาทำเด็กมารยาทดี VS เด็กมารยาทไม่ดีคลิปนี้พี่พ่อที่สอน 10,000 ไลค์เลยนะคะแล้วไปดูกันพ่อนี่คิสเด็กมารยาทดีวันนี้คุณครูก็มีคำถามสนุกๆมาเล่นในห้องเรียนกันนะนักเรียนใครตอบได้ให้ยกมือขึ้นเลยนะปลาอะไรชื่อยาวที่สุดหนูค่ะคุณครูหนูรู้ตอบได้เลยเหรอค่ะงั้นตอบมาเลยปลาเจลาจาลียาโฮนตีคุณหนูจำไม่ได้แล้วค่ะคุณครูมันยาวมากถูกต้องแล้วครับเย้เก่งมากเลยนะโหนี่ค่ะพูดได้ดีเลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะเด็กมารยาทไม่ดีวันนี้คุณครูมีคำถามสนุกๆมาเล่นในห้องเรียนนะครับใครตอบได้ให้ยกมือขึ้นเลยนะทำไมปลาถึงวางไข่ก็ปลามันขี้เกียจถือไอ้ครูยังไม่ถูกอ้าวทำไมเหรอครูสาเหตุที่ปลาวางไข่ก็คือถ้ามันโยนไข่เนี่ยไข่จะแตกจริงเหรอครูจริงมันก็เลยต้องวางไข่เอาไว้ว่าแต่ว่าคุยกับคุณครูไม่มีหางเสียงเลยนะโพนี่ขอโทษทีค่ะคุณครูวันหลังพูดมีหางเสียงด้วยนะค่ะดีมากดีเด็กมารยาทดีคุณครูสั่งแบบฝึกหัดท้ายบทต้องรีบทำละไม่งั้นเดี๋ยวทำไม่เสร็จใครมาปาใส่แล้วเนี่ยแตงโมอยู่ใกล้โต๊ะคุณครูซะด้วยจะทำยังไงดีเนี่ยเราต้องปาแม่นๆนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนหัวคุณครูใครปาใส่หัวครูไอ้ยนต์มาหนูเองค่ะคุณครูอย่ายิงโพดิค่ะข้างหลังอย่าโยนนะค่ะหนูขอโทษนะคะคุณครูแตงโมก็เหมือนกันนะอย่าไปโยนใส่กันมันไม่ดีตั้งใจเรียนทำแบบฝึกหัดค่ะขอโทษทีค่ะคุณครูดีนะที่หนูรู้จักขอโทษครูให้อภัยค่ะเด็กมารยาทไม่ดีแกล้งเพื่อนดีกว่านี่เด็กใครปาใส่หัวครูอ้าวใครโยนมาใส่ครูเนี่ยแตงโมใช่ไหมใช่ค่ะแตงโมค่ะแตงโมนี่นิสัยไม่ดีเลยนะเนี่ยทำไมถึงโยนใส่คุณครูล่ะอ้าวโหนี่รู้ได้ไงอ่ะอ้าวก็เมื่อกี้หนูเห็นไงคะคุณครูไม่ใช่ว่าหนูทำนะไม่ใช่วันนี้แตงโมไม่มาที่คุณครูพูดไม่ใช่อ่ะชื่อสมบัติอ้าวค่ะหนูขอโทษทีค่ะคุณครูหนูทำใช่ไหมค่ะหนูขอโทษทีนะคะไม่ดีนะอย่าทำแบบนี้ดีมากเด็กมารยาทดีคุณครูคะหนูขอกินขนมในห้องได้ไหมคะขอกินขนมในห้องใช่ค่ะขอครูเนี่ยนะค่ะไม่ได้หรอกหนูงั้นเดี๋ยวครูพักเบรกให้10นาทีนะไปกินขนมเสร็จแล้วก็มาเรียนต่อโหจริงเหรอคะเป็นวิชาครูเท่านั้นนะวิชาอื่นไม่ได้นะบอกให้ก่อนเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณครูเก็บแล้วก็มาเรียนต่อค่ะค่ะหัวข้อต่อไปเด็กมารยาทไม่ดีวันนี้นักเรียนทุกคนตั้งใจดีมากเลยนะเนี่ยเงียบกันหมดเลยแต่คุณครูว่ามีเสียงโต๊ะหนึ่งนะที่มันเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยจริงโพนี่ครับคุณครูทำไมเอาสมุดมาตั้งแบบนั้นล่ะก็หนูอ่านหนังสือแล้วค่ะหนังสือค่ะนั่นมันสมุดแล้วหนังสืออยู่ไหนหนูก็อ่านที่จบไงคะแล้วที่ปากเคี้ยวอะไรในคำไม่เห็นเคี้ยวอะไรเลยค่ะเอาขึ้นมาเลยนี่ค่ะนั่นน่ะป้ายโต๊ะนั่นน่ะขึ้นมาแอบกินขนมอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูมีพักเบรกให้เดี๋ยวเข้าไปกินอย่ามาแอบกินแบบนี้นะไม่ดีค่ะคุณครูงั้นเดี๋ยวต่อไปหนูจะไม่แอบกินแล้วค่ะเด็กมารยาทดีวันนี้เราจะเรียนวิชาศิลปะกันนะให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดหน้า150อุ๊ยลืมเอาหนังสือมาคุณครูค่ะหนูขอยืมหนังสือก่อนได้มั้ยคะพอดีว่าหนูลืมเอาหนังสือมาค่ะรีบมาแต่เช้าเลยนะใช่ค่ะแต่ลืมค่ะไม่เป็นไรอ่ะคุณครูให้ยืมขอบคุณมากนะคะคุณครูจ้าวันหลังอย่าลืมล่ะค่ะเด็กมารยาทไม่ดีวันนี้เราจะเรียนวิชาศิลปะกันนะให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดหน้า150เด็กหญิงโพนี่ค่ะคุณครูทำไมไม่เอาหนังสือเรียนมาล่ะวันนี้จริงๆอ่ะหนูก็อยากเอามาอยู่นะคะแต่เมื่อเช้าอ่ะหนูชวนหนังสือแล้วหนังสือไม่ยอมมาค่ะชวนหนังสือแล้วหนังสือไม่มาบอกครูว่าไม่ได้เอาหนังสือมาก็จบแล้วใช่ค่ะหนูไม่ได้เอามาขอยืมหน่อยได้ไหมคะขอยืมค่ะอ่ะเอาไปอ้าว
ยืมไปแล้วก็หยิบไปอย่างนั้นเลยค่ะขอบคุณไม่มีละเออลืมค่ะขอบคุณค่ะคุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีกับเพื่อนๆน้อยค่ะค่ะเด็กมารยาทดีพักเที่ยงแล้วกินขนมดีกว่าโคอาร่ามาโหหอมสตรอเบอรี่มากๆเลยอร่อยมากอ้าวหมดแล้วนี่นะงั้นก็เก็บขยะไปทิ้งดีกว่าเด็กมารยาทไม่ดีพักเที่ยงแล้วกินขนมดีกว่าโอ้โคโรนาอร่อยมากเพิ่มเพิ่มเด็กคนไหนกินขนมแล้วไม่ยอมทิ้งฮะจะอยู่คนนั้นเอามาเก็บอะไรคะอะไรคะจะให้ลุงพะโลมาเก็บตลอดไม่ได้นะหนูต้องเก็บกินแล้วก็ต้องเก็บด้วยอ้าวปกติเขาก็วางไว้ตรงนี้แหละค่ะมีหนูคนเดียวเด็กมารยาทดีเด็กหญิงโพนี่ค่ะคุณครูเธอคิดว่าแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังผมก็มาเสื้อก็รีดโบก็ใส่แถมยังน่ารักอีกด้วยหนูคิดว่าเรียบร้อยนะคะคุณครูแต่ครูว่าด้านสุดท้ายที่มาน่ารังมันไม่ใช่แล้วเนี่ยหนูแถมให้คุณครูไงคะอ้อเหรอค่ะโอเคผ่านขอบคุณค่ะเด็กมารยาทไม่ดีเด็กหญิงโพนี่วันนี้เธอคิดว่าแต่งตัวเรียบร้อยไหมเรียบร้อยสิคะคุณครูผมหนูก็มาเสื้อหนูก็รีดแถมโบหนูก็ใส่นะคะดีขนาดนั้นเลยค่ะจะมาเถียงคุณครูอีกว่าแต่งตัวเรียบร้อยอ้าวไม่เรียบร้อยตรงไหนคะโบก็ใส่แบบไหนผมเข้ามัดแบบไหนอ้าวเหรอคะโบอ๋อลืมค่ะคุณครูมันไปอยู่ข้างหลังนะคะนี่ค่ะคุณครูแล้วผมก็น่ารักดีนะคะผมแบบนี้เอาว่าอยู่บ้านมาเรียนต้องเรียบร้อยดีๆอ๋อค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอไปเข้าห้องน้ำไปแต่งตัวดีๆนะคะค่ะแล้วรีบล่ะค่ะค่ะเริ่มเรียนกันแล้วเด็กมารยาทดีส่งการบ้านค่ะคุณครูโอ้ส่งคนแรกเลยค่ะเราตรงนี้เลยจ้ะหนูค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้อ๋อค่ะขอบคุณค่ะขยันจริงๆค่ะเด็กมารยาทไม่ดีฝากส่งการบ้านหน่อยค่ะครูอ้าวฝากส่งการบ้านในวิชาครูเนี่ยนะเด็กคนนี้ไม่มีมารยาทเลยฝากครูแล้วก็ยังไม่ขอบคุณอีกเดี๋ยวเถอะครั้งหน้าเนี่ยครูจะหักคะแนนให้ไม่งั้นก็เรียกมาปรับทัศนคติเด็กมารยาทดีขออนุญาตนะคะคุณครูครับเด็กคนนี้มีมารยาทดีจริงๆเดินทางผู้ใหญ่มีก้มหัวให้ด้วยเอ๊แต่ว่าไปทำไมทางนั้นล่ะนะหนูนั่นมันทางกันอุ๊ยหนูลืมค่ะคุณครูไม่รู้ว่าไปทำไมเดี๋ยวครูไปบ้างดีกว่าเด็กมารยาทไม่ดีเด็กที่นักเรียนชั้นไหนเนี่ยหน้าคุ้นๆอ่ะเดินมาอีกละไม่พูดไม่จาหน้าคุ้นๆนะเนี่ยเดินมาอีกไม่ก้มหัวให้คุณครูด้วยเอ้าเกือบมาซะงั้นไปไหนอ่ะสงสัยไปทางตามเหมือนคนเมื่อกี้แต่ไม่มีมารยาทเลยนะเนี่ยเดินข้ามไปข้ามมาไม่มีขอโทษด้วยจะทำตามนะ